นี่คือใบของว่านไผ่จืดหรือว่าไผ่น้ำนะคะเป็นพืชประดับที่อยู่กับพื้นนะคะแล้วก็เป็นทั้งต้นหญ้าเป็นทั้งเราไม่เคยรู้ว่าสิ่งนี้เป็นพืชมหัศจรรย์นะคะสามารถช่วยเรื่องพิษของการเป็นโรคไตนะคะไตกำลังเป็นอย่างนี้หรือว่ายังไม่ทันเป็นก็ดื่มป้องกันได้นะคะบรรเทาไตได้ดีเลยค่ะเพราะว่าอาหารที่เรากินมีทั้งรสชาติผงชูรสเครื่องปรุงรสความเค็มของเกลือนะคะลองเอาสิ่งนี้นะคะตั้งใจเอาไปต้ม15นาทีบวกกับอีก10นาทีตอนเราให้ลดไฟอ่อนอันนี้เป็นไผ่จืดนะคะเอ้ยเขาเรียกว่าหญ้าปกติค่ะหรือว่าเป็นเหมาะสำหรับคนเป็นโรคไตนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาลงปลูกพี่ชายซื้อมาเอาส่งมาให้จากนครสวรรค์ของเรามันมีแต่ว่ามันตายหมดแล้วโดนหอยกินนะเด็ดเอายอดมันไว้ก่อนจะได้เอามาใช้วันนี้นี่แช่น้ำให้มันกลับฟื้นขึ้นมานะเพราะว่าเขาส่งมา2วันถึงเนาะมันสลดไปเลยเด็ดหรือจะรีบพอเด็ดยอดออกแล้วก็จะรีบเอาไปลงดินเลยนะคะเขาเรียกว่าหญ้าไผ่จืดสมุนไพรที่สำหรับคนเป็นโรคไตขั้นรุนแรงนะเอายอดมันอย่าล้างน้ำดีๆเอาสัก 2-3 ยอดใส่กับน้ำร้อนดื่มไม่ต้องต้มก็ได้ค่ะหรือจะต้มก็แล้วแต่เรานะคะมันก็กินเป็นผักแหนมกับน้ำพริกได้นะคะเราก็จะตัดยอดมันออกนี่นะคะแบบนี้เราเอาไปปลูกได้เลยมันก็ไม่จำเป็นต้องฝังดินนะคะมันจะเลื้อยไปเรื่อยๆก็เอามาให้ส่งมาจากนครสวรรค์นี่เราตัดยอดมันออกหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเอาไปลงดินรูปร่างหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะสรรพคุณมากมายเลยค่ะตัวนี้เคี่ยวน้ำไผ่จืดนะคะเคี่ยวไปอีกสัก10นาทีเพื่อความมั่นใจเวลาเราเอาไปใส่ไว้ในขวดแล้วมันจะได้อยู่นานๆเนาะไม่เสียง่ายด้วยนะไม่มีเปรี้ยวปลูกไว้ที่บ้านของเรานะคะปลูกง่ายๆโดยการที่ใช้ยอดปลูกนะคะอย่าถ้าต้นแล้วเราตัดยอดออกมันจะไม่ติดนะคะเอาต้นที่ยังมียอดอยู่เอาไปฝังดินไว้เลยค่ะที่มีมันเขาก็จะเลื้อยมาตามดินนะคะเขาจะเลื้อยไปทางทิศเดียวกันหรือเลื้อยแบบตัวกระจายก็ได้นะคะบางครั้งเราก็ตัดแต่ข้อยอดเท่านั้นนะคะไปต่อไปขยายพันธุ์นะอย่าไปเอาเฉพาะต้นที่ไม่มียอดเพราะว่าเขาจะไม่แตกยอดเนาะต้องให้เขาทอดยอดออกต่อจากยอดแล้วจะมีข้อมีรากออกมานะคะทดลองค่ะ